สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับ Master of Eternity นะครับ MOE เป็นคลิปที่3แล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไม่ได้มาพูดถึงวิธีเล่นอะไรนะครับแต่ว่าเก็บรวบรวมเพชรได้ 2,900 แล้ววันนี้จะมาเปิดตั๋วจับฉลากนะครับหุ่นยนต์10ตัวอันนี้นะครับได้เกรดนะครับสุ่มเกรดตั้งแต่ B ถึง S3 อันนี้ผมเคยเปิดทีนึงนะครับแต่ว่าเปิดเป็น300เพชรนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้แต้ม100แต้มรู้สึกว่าเกลือครับก็เลยอยากจะรู้ครับว่าถ้าเกิดเปิดทีเนี่ย10ตัวเลยนะครับมันจะได้หุ่นเกรดแบบ S2 หรือ S3 บ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปดูหุ่นในทีมผมก่อนนะครับว่าอยู่ระดับไหนกันแล้วนี่นะครับตัวที่เก่งที่สุดตอนนี้มีตัวเดียวนะครับเป็นเกรด S นะครับเป็นสไนเปอร์แล้วก็นอกนั้นเนี่ยทั้งทีมเนี่ยจะเป็นเกรด B หมดเลยนะครับที่ใช้5ตัวเนี่ยมีตัวเดียวที่เป็น S นอกนั้นเป็น B หมดเลยอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเอเลียสนะครับเพิ่งไปปลดล็อกมายังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับยังไม่ได้แต่งไม่ได้อัพอะไรเลยเป็นอยู่แค่เลเวล1โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่านะครับว่า10ตัวที่จะเปิดได้มาเนี่ยจะเก่งหรือเกลือนะครับไปดูกันเลยดีกว่าไอ้ยะเอาแล้วนะไป 2,500 เพชรเพื่อจับหุ่นลบชั้นสูง10ตัวแล้วก็ได้แต้มมา 1,000 ตกลงไหมโอเคครับไปโอ้อยากดูสิอยากดูไหมอยากดูครับจะจับทีละตัวไหมหรือว่ารวดเดียว10ตัวเลยเกรด B เกรด A ขอ S สักตัวได้ไหมS2 โอ้โหขออีกตัวจะได้ไหมโอ้โหเอามาทำไมเนี่ยหุ่นตัวนี้โอ้ครับโอ้นี่นะครับส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็จะเป็นเกรด A นะครับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับแต่ว่ายังดีที่ว่าได้S2 นะครับมาอีกตัวหนึ่งโอ้แต่รู้สึกว่าคุณเกรด S ขึ้นเนี่ยที่ผมได้มันจะมีแต่คัสสไนเปอร์นะครับตัวก่อนหน้าก็เป็นสไนเปอร์ตัวนี้ยังมาได้สไนเปอร์อีกโคตรเท่นะฮะมีปีกกลางปีกด้วยโอ้พลังลบนะครับพลังต่อสู้ยังไม่ได้อัพอะไรเลยก็อยู่ที่ 5,300 แล้วโอ้น่าสนใจมากเดี๋ยวลองดูลองใช้เลยดีกว่าเดี๋ยวลองเอาลงภารกิจดูสักมิชชั่นหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยต้องไปที่นี่ก่อนเนาะเปลี่ยนหุ่นก่อนให้ใครขี่ดีให้ลาวีละกันนะครับอยู่ไหนนี่โอ้เดี๋ยวก่อนมีใครโทรเข้ามายังไม่สะดวกรับนะครับให้ลาวีเปลี่ยนหุ่นลบนะครับไปขี่ตัวนี้เลยนะครับ S2 แล้วให้เอเลียนนะครับที่ผมเปิดได้ใหม่ตอนนี้เธอขี่หุ่นนี่อยู่เป็นหุ่นที่เธอได้มาตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ตอนปลดล็อกผมจะเปลี่ยนให้ไปขี่หุ่นของลาวีหุ่นตัวเดิมนะครับเป็นเกรด S อย่างนี้แทนละกันนะครับเนี่ยครับดูเกรด A นะครับ4ตัวมีแต่สไนเปอร์คืออะไรคือจะให้กูเล่นสายสไนใช่ไหมไม่มีคาร์ดอื่นออกมาเลยนะฮะยังมีพวกนี้อย่างนั้นเปลี่ยนนี่ด้วยเลยละกันเปลี่ยนจินนี่นะครับขับเกรด B นะครับ15เวล15อยู่เดี๋ยวเทียบพลังต่อสู้ก่อนพลังต่อสู้น้อยกว่าครับเพราะว่ายังไม่ได้อัพเลเวลของเกรด A
นะครับยังสู้ B เกรด B เลเวล15ไม่ได้เลเวลตันไม่ได้นะครับเอาไม่เป็นไรลองใช้ของใหม่หมดเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัพเลเวลจินนี่เปลี่ยนเป็นหุ่นสนับสนุนเกรด A นะครับเปลี่ยนเป็นอันนี้ไปแล้วก็พูลิสอันนี้เลยพูลิสขี่เกรด B อยู่นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็นเกรดจากเกรด B เป็นเกรด A อ่ะเปลี่ยนก่อนปึ๊บพลังต่อสู้ลดลงฮะแต่ลดลงไม่เยอะไม่เป็นไรเอาไปลองโอเคครับแต่ว่าอ่ะเปลี่ยนหมดแล้วจะมีปัญหาตรงสายไฟเตอร์ครับสายแท้งตัวตีประชิดเนี่ยไม่มีหุ่นสเกต A ก็ไม่มีนะครับมีสเกต B 2ตัวเลยทั้งรีอาทั้งเอมิลี่ขี่เกต B หมดเลยไว้เดี๋ยวค่อยไปหาใหม่แล้วกันโอเคแล้วเสร็จแล้วก็ต้องจัดทีมก่อนจัดทีมก่อนใช้ทีมเดิมทีมเดิมก็ได้ครับทีมเดิมก็ได้อยู่เป็นไฟเตอร์2ตัวแล้วก็เป็นปืนใหญ่นะครับพูลิสซัพพอร์ตแล้วก็ลาวีด้วยหุ่นตัวใหม่ S2 โอเคไปลองภารกิจกันเลยดีกว่าอยากรู้ความแรงนะครับว่าจะแรงขนาดไหนเราเป็นมิชชั่นทั่วไปก่อนแล้วกันครับไปโอเคครับมาเอาออโต้ออกอยากลองเลือกเพื่อนเอากลางๆแล้วกันไม่เก่งมากนะครับดูซิว่ามีสกิลอะไรเราก็จะรุนแรงขนาดไหนนะครับ S2 จริงอยากได้สเกต S อีกตัวนึงนี่จะดีมากกันจะสตู้โอเคเราใช้นี่เลยแล้วกันอันนี้สกิลอะไรวะทำความเสียหายที่ทรงพลังเท่ากับ 230% ของ Attack ต่อเป้าหมายทั้งหมดด้านหน้าการใช้สกิลนี้ทำให้ยูนิตเครื่องร้อนนะครับทำให้โอเวอร์ฮีทแล้วก็จะโจมตีไม่ได้มีเวลา2รอบโอ้โหถือใช้แล้วแบบเครื่องน็อกไปเลยนะฮะน่าจะทรงพลังอยู่จริงๆแล้วอันเป็นอันตินะครับส่วนสกิลเป็นทำความเสียหาย 210% ขอแห่งกว่าเมื่อต่อเป้าหมายทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 45% ถ้าติดคริติคอลถ้าหุ่นตัวนี้นี่ต้องเล่นสายคินะครับต้องหาออฟพวกอุปกรณ์เสริมสายคิใส่ให้จะได้รับประโยชน์จากสกิลนี้เพิ่มโอเคเดี๋ยวเราลองยิงธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับดาเมจ 2,200 ยิงธรรมดานะครับปกตินี่สไนก็จะสายสไนเปอร์นี่ก็จะแรงอยู่แล้วนะครับอันนี้ยิ่งได้หุ่น S2 เข้าไปนี่ไม่ต้องสืบครับทีเดียวครับตัวแล้วก็มีที่ตัวใหม่ก็จะเป็นฮูลิสนะครับที่ใช้เป็นเกรด A ได้หุ่นใหม่เกรด A นะครับมีสกิลอะไรวะเอาความเสียหายเป้าหมาย 145% แล้วก็ลดดิเฟนด้วยนะครับอ๋อเป็นตีเกาะแตกนะครับแล้วก็อันนี้อะไรมิสไซล์น้ำแข็งคือทำให้เป้าหมายแช่แข็งด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวลองดูเอาตัวไหนดีนี่ละกันปึ๊บเหมือนจะยังไม่ติดสถานะนะอาจจะมีการป้องกันที่เหลือก็น่าจะเป็นอันตัวนี้ไม่มีอะไรอยากได้สายไฟเตอร์ที่เป็นเกรด A หรือ S บ้างเพราะว่ารู้สึกว่ารับเวลาเอาสายไฟเตอร์ขึ้นหน้าเนี่ยจะรับตีนเป็นตัวรับตีนเนี่ยเริ่มรับไม่ค่อยไหวแล้วพอมิชชั่นสูงๆเข้าไปนะฮะอยากได้ที่เป็นแบบว่าเกรด A ขึ้นไปสักหน่อยเผื่อจะได้รับได้มากขึ้นอันนี้
จินนี่ก็เป็นตัวใหม่นะครับอันนี้ทำไมใช้ไม่ได้เอ่ยลบเอฟเฟกต์ที่มีสถานะเป็นอันตรายทั้งหมดออกจากพารามิตรที่อยู่ภายในระยะอ๋อก็คือต้องเพื่อนเราต้องติดดีบัฟก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกกรดหรือว่าน้ำแข็งอะไรพวกนั้นหรือสตันนะครับจึงจะสามารถใช้สกิลนี้ในการล้างดีบัฟต่างๆได้ตอนนี้เพื่อนเรายังไม่มีตัวไหนที่ติดดีบัฟเลยก็เลยยังกดใช้ไม่ได้นะครับเป็นอันติสกิลจะเป็นสกิลฮิลเป็นสกิลฮิลก็โอเคครับสมก็เป็นสายซัพพอร์ตนะฮะความแรงก็คงไม่แรงมากเพราะว่าเป็นสายซัพพอร์ตนะก็แล้วยังไม่ได้แต่งเครื่องด้วยยังไม่ได้อัพเลเวลเลยธรรมดาอยู่นะครับปุ๊บอันนี้ตีตัวไหนได้บ้างน่าแปลกใจครับหุ่นเพื่อนที่เราเอามาด้วยเนี่ยมักจะแรงกว่าหุ่นเราเสมอไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็เดี๋ยวคงต้องไปนั่งอัพหุ่น S2 อีกสักระยะหนึ่งแหละครับกว่าจะอัพเลเวลได้กว่าจะขึ้นเลเวลก็คงใช้เวลาเพราะว่าหุ่น S2 น่าจะต้องใช้ค่าประสบการณ์เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองสกิลดูดีกว่าสกิลนี้ระยะโจมตีเป็นยังไงระยะโจมตีก็ยังเป็นแนวเส้นตรงอยู่เหมือนกันนะครับสายสนายรู้สึกว่าจะมีทุกสกิลน่าจะเป็นแนวเส้นตรงหมดเลยเดี๋ยวอย่างนั้นไปตรงไหนดีที่มีแนวออฟนี่ถึงไหมถ้าตรงนี้ถึงไหมถึงตัวเดียวนะฮะไม่ถึงตัวหลังด้วยว่าเป็นสายสไนเปอร์เลยทำให้ช่องในการเดินค่อนข้างน้อยนะครับเดินหน้าไม่ค่อยได้เอาไม่เป็นไรเราลองนี่เลยแล้วกันโอ้โห 4,600 นะโจมตีธรรมดาอยู่ที่ 2,200 นะครับแต่กดสกิลนี้เข้าไปนี่ฮิต 100% ไม่มีทางพลาดนะฮะแล้วก็ดาเมจ 4,600 นี่ยิงบอสด่านแบบว่าด่านแรกๆนี่ช็อตเดียวเลยมั้งครับเนี่ยถึงกับร่วงเลยทีเดียวอ่ะยิงเป็นเลเซอร์น่าสปอยมันจะต้องอกหรือเปล่าสีเหลืองๆรุนแรงครับรุนแรงอยู่ใช้ได้ชอบครับชอบแต่ว่าจะให้กดทีละ 2,500 เพชรเพื่อเอาหุ่น S2 ตลอดนี่คงเจ็บตัวนะครับต้องก็คงต้องอัพเองกันบ้างแล้วนะฮะดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากด 2,500 เพชรอย่างเมื่อกี้เนี่ยการได้หุ่นเกรด A มาหลายๆตัวเนี่ยก็ไม่น่าใช่เรื่องยากเพราะงั้นพอได้หุ่นเกรด A มาหลายๆตัวแล้วเราก็ค่อยไปอัพให้เป็นเกรด Sไม่ยากครับเพราะว่าผมลองอัพเลเวลหุ่นเกรด A แล้วเนี่ยไม่เพิ่มเลเวลไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันจะมายากตรงไอ้ที่เป็นเกรด S ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเลเวลจะค่อนข้างยากแล้วเดี๋ยวจะลองหาโอกาสใช้อันติดูเนี่ยเอมิลี่ที่เก็บดีครับพอโดนยำตีนเข้าไปแล้วเนี่ยเลือดดังจะลดบอกว่าค่อนข้างเยอะมากเลยเลยอยากได้หุ่นที่เป็นสายแทงที่เป็นเกรดสูงกว่านี้หน่อยตายไหมน่ะโอ้เอมิลี่ไปซะแล้วไม่เป็นไรไปพักก่อนแล้วกันตัวที่มีอยู่น่าจะพอเอาชนะได้ไม่ยากครับนี่อยู่ในแนวเดียวกันแล้ว2ตัวเดี๋ยวขอลองใช้อันติเลยแล้วกันนะครับว่าจะขนาดไหนปึ๊บล็อกตัวหลังไปขึ้นคิว2ตัวคือตายแน่ๆโอ้โหหนักกว่าเดิมด้วยครับ 5,200 จากสกิลนี้ 4,600 ถ้าตีธรรมดา 2,200 ก็ตายอยู่แล้วนะครับกดอันนี้เข้าไปขึ้น 5,200 เดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงโอ้โหโอเวอร์ฮีทใช้แล้วโอเวอร์ฮีทไปเลยนะครับตามที่สกิลเขียนไว้บอก2เทอร์นะก็คุ้มหรือเปล่าต้องคิดดูดีๆนะครับก็ว่าพอใช้ไปแล้ว
นางยังไม่สามารถทำอะไรได้2เทิร์นเวลาจะใช้นี่ต้องคิดนิดนึงนะใช้แล้วจะตกอยู่ในวงล้อมศัตรูหรือเปล่าปูลิสยิงมิสไซล์อันนี้อันติเป็นตัวรถเกาะใช่ไหมนะขยับเข้าไปใกล้กว่านี้ได้ไหมอ๋อเป็น9ช่องโจมตี9ช่องอย่างนั้นยิงตัวนี้คุ้มกว่าโอเคดาเมจยังไม่แรงยังไม่ค่อยแรงเลยอาจจะต้องเอาไปอัพเลเวลก่อนอันนี้ฮิวตัวเองได้ไหมโอเคได้ฮิวตัวเองก่อนตายโอ้ฮิวอ๋อหิวเป็นหมูเหรอไม่เบานี่นะตัวนี้ถึงกว่าครับของลีอานี่ถึงกว่าเพราะว่าผมอัพเลเวลเต็มเป็นเกรดดีเลเวล15เลเวลตันแล้วก็ของใส่ไอเทมดิเฟนซ์แบบว่าค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวก็เลยเป็นเกรดดีที่ถึงพอสมควรแต่ว่ายังไงก็โดน 4-5 ตัวลุมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับต้องอยากได้เกรด A ค่อยไปหาเลเวลขอจะข้ามไปเลยนะครับตัวนี้ข้ามไปเลยเป็นทำอะไรไม่ได้เลยอยู่เป็นเส้นตรงด้วยถ้ามีสไนเปอร์นี่ยิงรวดเดียวหายหมดเลยสไนเปอร์เราชาร์จมาแล้วจรวดน้ำแข็ง442ไม่เห็นมันติดสถานะของแข็งอะไรเลยไม่แน่ใจว่ามันมีจริงหรือเปล่าสถานะนี้ไม่เอาสกิลนี้ตีตัวนี้ไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้แล้วตีตัวนี้โดน2ตัวโอเคถึงเป็นสายซัพพอร์ตแต่ก็ยังพอคิวได้ไหมโอเวอร์ฮีทเคลื่อนที่ได้แต่ว่ายิงไม่ได้โอเคยังสามารถพอเคลื่อนที่ออกจากแนวท่าศึกได้นะครับแต่โจมตีไม่ได้เลยนั่นก็ยังดีหน่อยนึกว่าแบบจับไม่ได้เลยตายไหมอย่าให้ตัวเพื่อนเปิดก่อนโอ้ตัวเพื่อนตายนะครับก็สาธิตให้ดูนะครับหุ่นเกรด S2 นะครับรุนแรงจริงๆรุนแรงสมกับราคาที่เสียไปนะครับเพื่อนๆอยากจะลองเปิดบ้างก็ได้นะครับคือแนะนำว่ายังไงดีเริ่มมาถึงนะครับคือครั้งแรกเนี่ยมันจะได้เพชรสะสมอยู่แล้วจากการเล่นตามด่านก็เติมนิดหน่อยครับเติมไม่เยอะก็คือผมเติมไปรู้สึกจะ349คืออันนี้แล้วรวมกับเพชรที่มีอยู่แล้วมันก็ถึงที่จะจับอันนี้ได้เลยจับ 2,500 ได้เลยครับจับคูณลบ10ตัวก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสดีกว่าอันนี้แล้วก็ถูกกว่าด้วยคุ้มกว่าด้วยเพราะว่าอันนี้มันตัวละ300เนาะ10ตัวก็ 3,000 แต่นี้10ตัว 2,500 ก็ถูกกว่า500เพชรนะครับเผื่อใครโชคดีได้ S3 ไปเลยก็ดีใจด้วยนะครับเพราะผมได้ S2 ตัวเดียวเองที่เหลือเป็นเกรด A ก็ยังแอบน้อยใจนิดๆนึกว่าจะได้ S มาพ่วงสักตัวนึงนะครับผมก็เล็กๆน้อยๆครับมาฝากกันถ้าใครจับได้อะไรก็ลองบอกกันนะครับเอามาบอกกันเอามาอวดกันบ้างนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ